ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้สินค้าในพิพิธภัณฑ์กลายเป็นที่นิยมและยังดึงดูดให้คนรุ่นใหม่สนใจเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้นอย่างตุ๊กตาม้าบินแห่งการซูที่เปิดตัวโดยพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนกำลังกลายเป็นของสะสมที่หลายคนอยากได้มียอดสั่งซื้อทางออนไลน์เดือนละกว่าพันตัวหัวหน้าทีมออกแบบของพิพิธภัณฑ์การซูบอกว่าตุ๊กตาม้าบินนี้ทอดแบบมาจากประติมากรรมม้าสำริดที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดการซูโดยออกแบบบุคลิกให้มีอารมณ์ขันด้วยท่าออกกำลังกายซึ่งท่าทางขี้เล่นนี้เป็นเสน่ห์ทำให้คนชอบและยังทำให้อยากสืบค้นเรื่องราวเบื้องหลังต่อไปนอกจากตุ๊กตาม้าบินทางพิพิธภัณฑ์ยังออกแบบสินค้าอีกหลายอย่างมีทั้งที่ขั้นหนังสือว่าวพัดพวงกุญแจในช่วงไม่กี่ปีนี้สินค้าของพิพิธภัณฑ์ต่างๆในจีนกลายเป็นที่นิยมจากกระแสการบอกต่อในโลกออนไลน์เช่นชุดตุ๊กตาสำริดเล่นไพ่นกกระจอกที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยหรือนักดนตรีไร่รำที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์เหอหนานซึ่งการสร้างความนิยมสินค้าของพิพิธภัณฑ์ถือเป็นการเชื่อมให้คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเข้าถึงวัฒนธรรมจีนในอดีตได้อย่างดี